ใหญ่อย่างเดียวไม่พอแข็งแรงด้วยใช่ดิทั้งใหญ่ทั้งเก่งรอบมันเลยไม่ได้เลยเป็นลิงไปโอ้โหไม่ไหวใหญ่เหลือเกินใหญ่เหลือเกินพี่เอกโอ้โหอ่ะเป็นไงน้องชายเต็มที่แล้วเนาะโอ้โหมันใหญ่มากนะเวทนี้เรามันใหญ่ไปไหม117ครั้งแรกฮะเหรอคือยังไงเวทนี้มันใหญ่ไปสำหรับเราปะต้องเท่าไหร่ต้องเท่าไหร่14-15ใช่ไหมครับครับคือชกไปแล้วเนี่ยรู้สึกไงกับต้านไม่อยู่ต้านไม่ไหวเนาะอาทีเท่าไหร่วันนี้อาทีเท่าไหร่200,000ไม่ถึงเท่าไหร่เท่าไหร่10,000เป็นไงบ้างวันนี้เหนื่อยไหมหมดไหมวันนี้หมดไหมกลางยก4นี่รู้สึกมันเหมือนจะไปแล้วนะไม่ยอมนะเวทเก่งของเราเวทไหนดี108วันนี้ก็108ป่ะฝากอะไรพูดอะไรกับแฟนคลับเราหน่อยโอเคขอบคุณมากครับไม่ต้องไปยังเกือบใครเป็นผู้เสียแล้วครับแล้วไม่ใหญ่ๆได้ไหมใช่นี่ร้อยนี่ร้อยแน่เลยต้องกดได้เกือบครับใช่ครับบอลอีที่ดีใจเลย
ปะไปนี้น้ำหนักมันเยอะกว่าเดิมไปแล้วไปแล้วไปแล้วต่อไปเนี่ยต้องเป็นแชมป์ก่อนแล้วก็ย้อนไปในการแข่งต่อไปเนาะ115ยังได้ไหมไม่ได้ได้ไหม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 โอ้พี่ดวงบอกสบายนะมวยยิ้มเลยเป็นเสียงสัมภาษณ์ของทั้งเพชรไพลินแล้วก็เพชรลุ่งเรืองนะครับเพชรไพลินบอกว่าเวทนี้ไม่ไหวครับ117ใหญ่เหลือเกินนะครับขอกลับไปต่อย115 114ส่วนเพชรลุ่งเรืองก็ขออยากจะชิงแชมป์นะไฟต่อไปนะครับก็รอติดตามว่าจะเจอกับใครนะเพชรลุ่งเรืองใหญ่เหลือเกินนะครับสรุปผมอีกครั้งนึงแล้วกันนะครับคู่แรกวันนี้เนี่ย1นนท์คูณดับรันสารคามนะครับแพ้คะแนนบักโจ้ปุ้มพันม่วงนะครับคู่ที่2โดมทองลูกเจ้าพ่อลงต้มก็แพ้คะแนนรักเอราวัณนะครับส่วนคู่ที่3ก็จากดาวไดมอนด์98เอาชนะคะแนนสู้ศึกสพนุษย์แล้วก็คู่เอกเพชรลุ่งเรืองออตึกแดงครับชนะคะแนนเพชรไพลินสจโต้งปาจีนนะครับก็เบื้องหลังนะครับทั้งคู่ประมาณนี้ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามนะครับวันนี้ขอตัวไปก่อนสวัสดีครับ